สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับวันนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงประเด็นสำคัญในหัวข้อที่ว่ากองทัพรัสเซียนั้นอาจจะแพ้กองทัพยูเครนในการเปิดปฏิบัติการรบครั้งใหญ่ในเดือนมีนาคมนี้ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นต่างลงความคิดเห็นไว้ว่ากองทัพรัสเซียน่าจะทำการรุกหนักกองทัพยูเครนอีกครั้งหลังจากที่พวกเขานั้นใกล้ที่จะจัดเตรียมกำลังพลชุดใหม่สำเร็จแต่เพราะไรผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จึงคิดว่ากองทัพรัสเซียน่าจะล้มเหลวอีกครั้งในการบุกกรุงเคียฟซึ่งเหตุผลต่างๆนั้นเราจะมาทำการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดระหว่างการสู้รบกันของกองทัพยูเครนกับกองทัพรัสเซียนั้นถือได้ว่ามีการปะทะกันทุกแนวรบแต่ว่าแนวรบที่หนักที่สุดก็ยังอยู่ที่ภาคตะวันออกของยูเครนเช่นเคยครับทางนี้ก็ได้มีรายงานการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่18มกราคมซึ่งการสูญเสียต่างๆนั้นก็มีดังนี้ครับ1ฐานราบเสียชีวิต820นายรถถัง9คันยานเกราะ10คันรถขนส่งทหารต่างๆ12คันปืนใหญ่สนาม4กระบอกโดรนตรวจการ4ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง1ชุดและเครื่องบินรบ1ลำซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการสูญเสียเป็นจำนวนมากของกองทัพรัสเซียในระยะเวลาการรบเพียง1วันครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันก็ได้บ่งบอกว่ากองทัพรัสเซียนั้นมีความเคลื่อนไหวในการรบภาคพื้นดินที่มากขึ้นและนี่ก็น่าจะเกิดจากการที่พวกเขานั้นได้เปลี่ยนตัวผู้บัญชาการรบคนใหม่และทางการของรัสเซียนั้นก็คงจะคาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถพลิกสถานการณ์การรบต่างๆได้โดยพวกเขานั้นก็พยายามที่จะยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมการรุกหนักกองทัพยูเครนในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับส่วนทางการของยูเครนเองพวกเขาก็ต้องพยายามตั้งรับให้ได้เหนียวแน่นมากที่สุดและพยายามที่จะสูญเสียกำลังพลให้น้อยที่สุดด้วยครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมการรับมือการรุกครั้งใหญ่ของรัสเซียในครั้งนี้ซึ่งหลายท่านนั้นก็อาจจะกังวลว่าทางกองทัพยูเครนนั้นพวกเขาจะสามารถรับมือกับการรุกครั้งใหญ่ของกองทัพรัสเซียได้หรือไม่เดี๋ยวในวันนี้เราจะไปลองวิเคราะห์ในประเด็นสำคัญนี้พร้อมๆกันเลยครับซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินมองว่าทางการของรัสเซียพวกเขามีโอกาสประสบกับความล้มเหลวในการรุกรานยูเครนครั้งใหญ่อีกครั้งเนื่องจากว่ามีเหตุผลดังนี้ครับ1เลยแม้ว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นจะมีกำลังมากก็ตามแต่อย่างไรก็ตามพวกเขานั้นก็ขาดความเป็นเอกภาพอยู่พอสมควรครับเนื่องจากว่าพวกเขานั้นมีกลุ่มกองกำลังแยกย่อยอยู่ด้วยกันมากถึง5กลุ่มได้แก่กองทัพของรัสเซียกองกำลังกบฏรูฮันกองกำลังกบฏโดเนตกองทัพเชเชนกองกำลังวากเนอร์และหากว่ากองทัพเบลารุสเข้าร่วมก็จะกลายเป็นมากถึง6กลุ่มด้วยกันครับซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อเราดูจากภายนอกแล้วพวกเขานั้นก็ต้องร่วมมือกันต่อสู้เพื่อให้มีชัยชนะเหนือกองทัพยูเครนแต่ทว่าลึกๆแล้วกลุ่มกองทัพเหล่านี้ล้วนแต่มีเป้าหมายทางการเมืองเป็นของตนเองและแต่ละกลุ่มก็ต้องพยายามรักษาชีวิตฐานของตนเองเอาไว้เพื่อรักษาฐานอำนาจของตนต่อไปดังนั้นเมื่อเกิดการรบที่ดูเดือดขึ้นการบังคับบัญชาการต่างๆย่อมจะต้องมีความยากลำบากและการแจกจ่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับหน่วยรบแต่ละหน่วยนั้นก็ยากที่จะหาความเท่าเทียมได้ดังนั้นการร่วมรบกันจึงเป็นแต่เพียงการรวมตัวกันแบบหลวมๆเท่านั้นและถึงแม้ว่าโดยรวมนั้นกองทัพรัสเซียจะมีกำลังรบที่มากแต่ก็ไม่ได้มีความน่ากลัวอย่างที่คิดครับและประเด็นที่2ก็คือการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการรบสูงสุดบ่อยเกินไปโดยเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสงครามมาจนถึงณปัจจุบันนี้กองทัพรัสเซียนั้นได้เปลี่ยนตัวผู้บัญชาการสูงสุดไปถึง4นายเลยทีเดียวครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้บ่งบอกเป็นอย่างดีว่ากองทัพของรัสเซียนั้นเกิดความล้มเหลวในการรบอยู่บ่อยครั้งและจำเป็นต้องพลิกสถานการณ์ต่างๆโดยการเปลี่ยนตัวผู้นำครับซึ่งถ้าหากว่าสถานการณ์หลังจากนี้ผลงานการรบในแนวหน้าของทางรัสเซียเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็จะทำให้กองทัพรัสเซียนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นครับแต่ถ้าหากว่าพวกเขานั้นเกิดความล้มเหลวอีกครั้งก็จะทำให้โอกาสที่กองทัพรัสเซียจะพลิกฟื้นกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งก็ถือได้ว่ายากมากๆเพราะจะทำให้ฐานผู้ใต้บังคับบัญชาการนั้นเกิดความสับสนและไม่มั่นใจในตัวผู้นำของพวกเขาครับซึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างของทางรัสเซียนั้นมันก็มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกันมานานแล้วและการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ยากมาก
และโดยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินก็มองว่าผู้บังคับบัญชาการต่างๆของทางรัสเซียนั้นก็คงจะมีความสามารถอยู่ไม่น้อยแต่ทว่าด้วยปัญหาต่างๆที่ลุมเล้าเข้ามาจึงทำให้พวกเขานั้นจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงทีครับและผลพวงต่างๆที่จะตามมาก็คือกำลังใจของทหารรัสเซียหลังจากนี้หากว่าพวกเขายังรบแพ้ต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้ขาดกำลังใจในการรบและจะต้องพ่ายแพ้กองทัพยูเครนในท้ายที่สุดครับและประเด็นสุดท้ายซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากนั่นก็คือทางกองทัพยูเครนและประชาชนของพวกเขานั้นเลยผ่านจุดความกลัวกองทัพรัสเซียมานานมากแล้วครับซึ่งพวกเขานั้นก็ได้ลิ้มลองนะครับความหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นการยิงขีปนาวุธต่างๆนะครับที่มีขนาดใหญ่เข้าถล่มบ้านเรือนของพวกเขาไม่ว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นจะเคลื่อนพลไปที่ใดก็ทำลายบ้านเรือนของชาวยูเครนจนพังราบเป็นหน้ากองเลยครับซึ่งพวกเขานั้นก็ตระหนักดีได้แล้วว่าเมื่อพวกเขานั้นยอมซิโรราบแก่กองทัพรัสเซียอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาหลังจากนี้นะครับซึ่งก็เชื่อแน่นอนว่าประชาชนของชาวยูเครนนั้นจะไม่ยอมรับการปกครองจากทางรัสเซียอย่างแน่นอนซึ่งพวกเขานั้นก็อยากที่จะตัดสินอนาคตต่างๆให้กับพวกเขาเองให้กับลูกหลานของพวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเราจะได้เห็นการกระทำของประเทศรัสเซียที่ผ่านมาต่อยูเครนนะครับไม่ว่าพวกเขานั้นจะยึดแหลมไครเมียหรือว่าส่งการสนับสนุนต่างๆไปยังภูมิภาคดอนบัสของยูเครนให้ทำการต่อสู้กับทางการของยูเครนและในท้ายที่สุดทางกองทัพรัสเซียนั้นก็ยังมายึด4แคว้นใหญ่ของยูเครนอีกครับหากว่าทางการของยูเครนยอมในครั้งนี้ก็เชื่อแน่นอนว่าทางการของรัสเซียจะไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้อย่างแน่นอนครับดังนั้นกองทัพยูเครนพวกเขาจึงเลือกที่จะสู้แม้ว่ากองกำลังของตนเองนั้นจะเล็กกว่ากองทัพของรัสเซียมากก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากผลงานที่ผ่านมาของกองทัพยูเครนพวกเขาก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์นะครับให้กับชาวโลกได้เห็นแล้วว่าหัวใจนักรบของชาวยูเครนนั้นเป็นอย่างไรพวกเขานั้นสู้ไม่ถอยทำการรบแบบทรหดอดทนนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อชาวโลกได้เห็นดังนี้จึงทำการส่งอาวุธทำการส่งเงินทุนต่างๆเพื่อสนับสนุนให้ชาวยูเครนสามารถป้องกันตนเองจากการรุกรานจากทางฝั่งรัสเซียได้และสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นพอยต์ที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับชาวยูเครนนะครับพวกเขานั้นแสดงออกว่าพวกเขาสามารถสู้ได้พึ่งพาตนเองได้หลังจากนั้นแล้วครับความช่วยเหลือต่างๆจึงหลั่งไหลมายังประเทศยูเครนนอกจากนี้นะครับนอกจากว่าทหารพวกเขาจะสู้แล้วประชาชนชาวยูเครนก็พร้อมใจกันสู้พวกเขารู้ว่าถ้าจะชนะก็ชนะไปด้วยกันหรือว่าถ้าจะแพ้ก็ต้องแพ้ไปด้วยกันนี่แหละครับคุณผู้ชมโดยเราจะเห็นได้ว่าประชาชนชาวยูเครนนั้นไม่เคยออกมาต่อต้านรัฐบาลของตนเองในการทำสงครามเลยแม้ว่าจะถูกยิงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามนะครับซึ่งสิ่งนี้มันบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าประเทศชาติของพวกเขานั้นได้รวมหัวใจกันเป็นหนึ่งและพร้อมที่จะต่อกรกับทางกองทัพรัสเซียไม่ว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะยกทัพมาใหญ่ขนาดไหนจะยกมาอีกกี่ครั้งชาวยูเครนก็จะไม่กลัวกองทัพรัสเซียเด็ดขาดครับซึ่งสิ่งนี้เองก็ทำให้แอดมินมั่นใจได้ว่าหากมีการรุกใหญ่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้กองทัพยูเครนนั้นจะต้องเป็นฝ่ายชนะกองทัพรัสเซียอย่างแน่นอนครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยเดลิเวอรี่กันอีกเช่นเคยครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ